คือตรงนี้นะครับก่อนนอนเนี่ยท่านดูซ้ายมือนะว่าอุจจาระเบลเนี่ยถูกบีบด้านบนเห็นไหมครับด้านล่างก็บีบงอตัวลงมาภาพบนขวามือนะครับความลม500กว่าถึง590พลังงานสีเขียวมานะครับมีลูกศรด้านหลังมานี่พอมาดูนี่ครับตอนนี้โลกเสมือนโลกไม่มีแรงกดดันจากขนาดต่างๆเลยอยู่พักหนึ่งอ่ะก็จะมีขึ้นมาด้านหลังตรงนี้แล้วก็จะมีด้านหน้าตรงนี้ดูนะเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรว่าไม่มีพลังงานมากดดันโลกเลยตอนนี้ทั้งที่เห็นอยู่ว่าวัฏจักรโดนบีบเดี๋ยวดูนะครับเริ่มต้นปั๊บเพรสเชอร์ไม่มีเลยทัดที่หนึ่งไม่มีเลยนะครับมาดูตรงนี้ลมสุริยะถือว่าแรงวัฏจักรเบลครับพองตัวเลยทะลุเฟรมไปด้านหน้านอกเฟรมไปหาตัว Y ตรงนี้ไม่ปกติไม่เคยเจอแล้วนี่ครับตัวคิวริโปรตอนที่หนาแน่นไปอยู่ด้านหลังซะมากกว่าเห็นไหมฮะนี่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนถูกไหมถ้าท่านตามผมมาเนี่ยไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนมากก็จะแถวนี้ครับรอบโลกเราแต่นี่ไปตรงข้างหลังเป็นหลักเลยข้างหน้าไม่มีได้ไงงงไหมครับไม่เคยเห็นใช่ไหมครับว่าที่ตัวโปรตอนที่มาไม่ได้มาจากด้านหน้ามาจากด้านหลังเนี่ยมันก็พองไปด้านหน้าเห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้พองไปด้านหน้านี่ครับอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยแสดงว่าวันนี้ด้านหลังแรงมากๆนะด้านหลังแรงมากๆทำให้ด้านหน้าเพรสเชอร์หายไปเลยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับโค้งเหนือโค้งใต้ก็ออกใสๆนี่มีเข้มขึ้นมาหน่อยนะฮะออกสีขาวๆเราเคยต้องมีสีส้มสีแดงแซมมานะฮะรู้จักใสๆหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็การเคลื่อนตัวของซีกโลกเหนือเห็นไหมฮะดูภาพบนขวามือภาพรวมการนี้จุดศูนย์กลางเยอะมหาศาลกำลังจะรับครับมีเตือนรังสี X เข้ามาปะทะโลกก็แสดงว่าดวงอาทิตย์มีการระเบิดอะแต่ระเบิดไม่ควรจะมาปะทะเราซึ่งอยู่คนละด้านไปแล้วงั้นรังสี X ที่มาปะทะโลกก็แสดงว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์สิเพราะมาเตือนที่มือถือผมประมาณ2ทุ่มซึ่งมันมืดแล้วอ่ะไม่น่าแดงโซลาร์แฟร์ไม่น่าโดนเราฟากนี้ตรงนี้นะครับการยุบตัวลมขวามือก็แรง500กว่าแต่ด้านหลังเหมือนไม่แรงแต่กลับแรงกว่าตนาไม่เรียกโลกออกนิ่งๆโคเหนือโคใต้นะออกนิ่งๆเกาะสวิตเลยนะครับบอมบาร์ดมาหลายวันวันนี้ซาซาแปลกๆแถมการตรงนี้ครับว่าหัวใจโลกนะครับเอิร์ธฮาร์ทบีทเนี่ยตั้งแต่วันที่22นะครับต่ำมากแล้วตอนนี้ดูว่ามันต่ำมาที่ 1.8 แต่มีช่วงสูงสุดแค่ 10.8 มาตรฐานคือ 7.8 เมกะเฮิรตซ์ประมาณตรงนี้ต่ำมา1กว่าๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมายังไม่ถึง3เลยครับ1 3นะครับน้ำทะเลเอียงแน่นอนดูนี่นะครับหัวบนนะญี่ปุ่นหัวบนญี่ปุ่นหัวบนมาไต้หวันหัวบนนะฟิลิปปินส์ฝั่งนี้หัวบนตรงนี้หัวบนอยู่นะครับเห็นไหมโซนนี้เนี่ยโซนนี้หัวบนหมดเลยคือครึ่งตรงนี้นะครับโซนนี้งานตัวคลื่นนะครับเป็นกระทบแตกด้านบนแต่พอมาฝั่งนี้ปั๊บข้างล่างข้างบน
เริ่มโคไปไปหาลาสก้าข้างบนข้างบนนะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มด้านล่างหมดเลยนะครับด้านล่างวันนี้ที่ฟิลิปปินส์ที่มาเลเซียนะครับมีน้ำทะเลขึ้นมาคลื่นยักษ์ซัดเข้ามากวาดบริเวณด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ติดต่อกับซูรูซีของฟิลิปปินส์นั้นถามว่าทำไมน้ำทะเลหนุนตรงนี้น้ำทะเลหนุนที่สงขลาแต่ไม่หนุนที่อ่าวไทยก็ชัดนะคือถ้าพบว่าเนี่ยองศาที่มันกระทบมาเห็นไหมฮะณตรงนี้ก็คือจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงล่างนี่คือจากตะวันออกเฉียงเหนือลงที่สงขลาไม่มีอ่าวไทยเพราะการเอียงตัวไงครับนะฮะเอียงตัวดูดตัวอธิบายกันนานอย่าลืมว่าตอนนี้มีแผ่นหนึ่งนี่เรียกว่าแผ่นฟิลิปปินส์เพลทนี่แผ่นแปซิฟิกนี่แผ่นยูเรเซียตรงนี้เอียงตรงนี้ควรจะขึ้นแต่พอนี้เอียงปั๊บนี่ถูกดูดดันกลับพอถูกดันกลับปั๊บฝั่งนี้ก็ลอยลำขึ้นฝั่งที่ลอยลำขึ้นปั๊บทำให้ฝั่งนี้ครับต่ำลงฝั่งนี้ต่ำลงปั๊บน้ำทะเลก็เทมาด้านนี้ตรงนี้ถามว่ามีการพูดกันไหมไม่พูดหรือเรือล่มในอ่าวไทยเพราะอะไรเพราะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลลดโดยฉับพลันแล้วก็เกิดการคลื่นกระช็อกแบบ crossing wave คือมาเป็นตาตารางบักลุกเพราะว่าเห็นชัดเจนว่าในขณะที่เรือเล่นไปด้านหน้าโต้ขึ้นไปปั๊บเนี่ยมีคลื่นมากระแทกเรือจากด้านหลังขณะที่เรือวิ่งมีคลื่นมากระแทกจากด้านข้างขณะที่เรือวิ่งซึ่งปกติแล้วเรือจะวิ่งโต้คลื่นถูกไหมครับวิ่งโต้ขึ้นไปแต่นี่มากระแทกด้านหลังงั้นคลื่นมาสี่ทิศทางถ้าเรืออยู่นิ่งๆก็ใช่แต่เรือเคลื่อนที่อยู่มันก็ไม่ใช่78พุกลานะครับดาพุทธเองตัวเรื่องของน้ำก็ไม่มีการอัปเดตขึ้นมาก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆครับดูนะครับเนี่ยมัตลันเบลถูกบีบแต่ในขณะที่ไม่มีความดันผมเช็คหลายรอบแล้วถ้าท่านติดตามผมตลอดท่านจะรู้ว่ามันไม่เคยเกิดอะไรมาก่อนปกติทุกอย่างปกติก็เป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของ density กันตรงนี้ครับโอ้โหมันอะไรนูเนียเนี่ยมันเป็นไฮดรานะครับคือเรียกว่ามันไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมือนว่ามาจากหลายๆส่วนมากระแทกกันหางยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวดูใหม่นะครับช่วงที่เก็บเป็นไฮดรามาแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะดูคลื่นโอ้โหชัดว่าไม่ได้มาจากโนทิศเราแน่นอนไม่เคยเจอหางนี้มาก่อนนี่คืบหน้าก็รายงานนะครับสถานการณ์ไม่ดีจริงๆสถานการณ์ไม่ดีจริงๆงั้นที่ฝรั่งถามว่าวันที่30 31 12นี่มันน่าเฝ้าระวังไหมมันก็น่าเฝ้าระวังนะครับวันพรุ่งนี้ก็ครบรอบ18ปีนะครับที่เกิดสึนามิที่ภูเก็ตก็อย่าลืมทำบุญอธิษฐานนะครับคนทั่วโลกนะครับที่เสียชีวิตเนื่องจากสึนามิในวันพรุ่งนี้ครบรอบ18ปีเสริมไปจากที่สวดมนต์ถวายพระกุศลให้พระองค์พาคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญทิฏฐารักษาศีลแล้วเทวทูตเทวดานะครับของศาสนาท่านก็จะช่วยท่านรอดปลอดภัยสวัสดีครับ